อ่ะขยับมาดูเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กันหน่อยนะวันนี้หลายพื้นที่ครับรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลเองท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งแจ่มใสไร้ฝุ่นส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากวันหยุดนะก็ไม่มีเรื่องของการจราจรที่คับข้างแออัดจากวันทำงานตามปกติแต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือเองกลับพบการสะสมของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกินค่ามาตรฐาน9พื้นที่ด้วยกันที่สะสมสูงสุดดูเหมือนจะอยู่ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปเจอที่ภาคอีสานอีก1พื้นที่นะครับโดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สะสมในระดับเกินมาตรฐานหรือว่าเป็นสีส้มเนี่ยนะฮะที่ภาคเหนือเนี่ยสูงสุดอยู่ที่หางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เขาวัดได้นะฮะ81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่า AQI หรือว่า Air Quality Index นะฮะหรือว่าดัชนีคุณภาพอากาศโดยรวมเนี่ยวัดได้177อันนี้ที่แรกที่สูงที่สุดรองลงมาที่อำเภอเมืองพิษณุโลกระดับ61ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วน AQI ที่พิษณุโลกเนี่ย126จากนั้นก็จะเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอเมืองลำพูนวัดได้58ไมครอนนะครับแล้วก็ AQI เนี่ย119ส่วนที่อำเภอลี้ลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่วัดได้55ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร AQI 111อำเภอปายแม่ฮ่องสอนฮะวัดได้54นะครับไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร AQI 109แล้วก็ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดได้51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ค่า AQI อยู่ที่101นะครับไปดูกันต่อนะครับเป็นภาพมุมสูงนี่นะครับเป็นภาพมุมสูงที่มองเห็นในตัวเมืองเชียงใหม่จากจุดชมวิวนะครับทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพจะเห็นว่าตัวเมืองเชียงใหม่เองนะครับยังถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองซึ่งเกิดจากหมอกควันเนี่ยเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศค่อนข้างปิดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1บอกนะครับว่าวันนี้ก็คือ29มกราคมในพื้นที่ภาคเหนือมีจุดความร้อนเกิดขึ้น16จุดแบ่งเป็นเชียงราย2จุดเชียงใหม่4จุดแม่ฮ่องสอน4จุดและลำพูนอีก6จุดครับทีนี้ตัดภาพมาดูเรื่องของฝุ่นควันในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลกันหน่อยแม้ว่าวันนี้วันหยุดนะอุณหภาพอากาศแจ่มใสนะฮะแต่ว่าทางกรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ว่าช่วงวันที่1กุมภาเนี่ยสถานการณ์ฝุ่นสะสมน่าจะกลับมาอีกครั้งโดยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับคุณปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุ่นฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพปริมณฑลและเมืองหลักเนี่ยนะตัวปล่อยควันหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของยานยนต์รถยนต์นะถือเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของฝุ่นโดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลเนี่ยซึ่งถ้าเกิดไปดูมาตรการที่รัฐจะเอามาใช้เนี่ยเขามีแผนอันหนึ่งชื่อว่าแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2566เจ้าแผนตัวนี้เองนะให้ความสำคัญกับมาตรการในการเข้าไปตรวจรถควันดำเนี่ยซึ่งอย่างในกรุงเทพปริมณฑลเองมีการตั้งจุดตรวจสอบจับรถควันดำครอบคลุมทั้งถนนสายหลักสายรองทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกวันหนึ่งเนี่ยตั้งด่านแบบนี้20จุดต่อวันถ้าควันเกินมาตรฐานก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับมีการพ่นเขียนว่าห้ามใช้ก็คือต้องออกไปแก้ไขให้เสร็จสิ้นให้ควันเนี่ยไม่ดำเสียก่อนถึงออกมาวิ่งบนท้องถนนได้ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม65ถึง27มกราคม66นะครับทางกรมควบคุมมลพิษเองได้ร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกร่วมกับทางตำรวจทางกทมนะฮะไปตรวจควันดำรถทุกประเภททั้งพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสะสม 39,900 กับอีก9คันนะตรวจไป 30,000 กว่าคันไปเจอรถที่ค่าควันเกินมาตรฐานแล้วพ่นสีแดงอย่างที่เห็นสักครู่ว่าห้ามใช้เนี่ย178คันในจำนวนนี้เป็นรถบรรทุก135คันเป็นรถโดยสารประจำทาง38คันรถไม่ประจำทาง5คันขณะที่ผลตรวจทั่วประเทศตรวจไป 80,000 กว่าคันมีรถที่ฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐานแล้วก็พ่นสีแดงว่าห้ามใช้ไปเนี่ย597คันนี่เป็นมาตรการที่เอาออกมาใช้เบื้องต้นกันก่อนสำหรับรถที่ควันดำก็จะมีการตั้งจุดตรวจแบบเข้มข้นมากขึ้นนะครับ